คำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้สวัสดีตอนบ่ายนะคะมาพบกันครูสายเช่นเคยค่ะนะคะในเรื่องการผันอักษรสามหมู่เด็กๆที่มาแล้วนะคะรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วก็ลงชื่อเลยค่ะลงชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะพอเราอิ่มกันแล้วเราก็มาเรียนกันต่อในช่วงบ่ายเนาะเราจะเริ่มเลยนะคะคุณครูจะเริ่มเลยนะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้าเรียนตรงเวลานะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการผันอักษรสามหมู่นั่นเองนะคะอักษรสามหมู่เราเรียนไปหลายครั้งแล้วนะคะมีอะไรบ้างนะคะอักษรสามหมู่หรือเราเรียกว่าไตรยางค์นั่นเองนะคะก็มีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะว่าอักษรสูงเนี่ยคะมีบทท่องจำว่าอย่างไรนะคะจำได้ไหมคะจำได้เนาะไหนตอบคำถามคุณครูหน่อยนะคะว่าอักษรสูงมีกี่ตัวพิมพ์มาเลยค่ะอักษรสูงมีกี่ตัวครูเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะคนที่เช็คชื่อตัวเองขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ครูเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะอักษรสูงนะคะมีกี่ตัวคะเริ่มตอบแล้วนะคะ11ตัวถูกต้องค่ะขออีกคนนึงค่ะขออีก 2-3 คนพิมพ์มาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้อยู่ในคำถามว่าอักษรสูงมีกี่ตัวคะเป็นการทบทวนนะคะนะคะครูจะเฉลยแล้วนะคะอักษรสูงมี11ตัวด้วยกันนะคะโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาบทท่องจำนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนั่นเองนะคะก็มีตัวต่อไปนี้ขอไข่ขอครัวชอชิงทอฐานทอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤาษีสอเสือและหอหีบค่ะต่อไปค่ะอักษรกลางค่ะอักษรกลางมีกี่ตัวคะอักษรกลางค่ะพิมพ์เลยค่ะอักษรกลางมีกี่ตัวคะยังไม่เปิดสไลด์ต่อไปเนาะเพราะเปิดสไลด์ต่อไปปุ๊บเด็กๆรู้ทันทีเลยอันนี้เป็นการทบทวนนะคะอักษรกลางค่ะตอนนี้อยู่ที่คำถามค่ะอักษรกลางมีกี่ตัวคะครูรอคำตอบอยู่ค่ะเด็กๆคะมี9ตัวถูกต้องค่ะมี9ตัวบทท่องจำว่ามีตัวอะไรบ้างคะ9ตัวมีตัวอะไรบ้างคะต่อท้ายมาเลยค่ะ9ตัวค่ะโอ้ใครบอก999นะคะ9ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะมีตัวอะไรบ้าง9ถูกต้องค่ะ9ถูกต้องแล้วทีนี้ครูอยากจะทราบนะคะไอ้9ตัวเนี่ยอักษรกลาง9ตัวมีตัวอะไรบ้างคะพิมพ์มาเลยค่ะปึ๊บ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 9ตัวนะคะเว้นวรรคมาเลยค่ะแต่พยัญชนะในแต่ละตัวครูจะเฉลยแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครูเช็คคะแนนอยู่นะคะทุกครั้งคุณครูบอกแล้วว่าถ้ามีคำถามเมื่อไหร่ก็อันนั้นคือคะแนนเก็บของเด็กๆเลยนะคะ9ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างคะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาแล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะมีมาคนเดียวนะคะหลายคนแล้วเริ่มแล้วเริ่มพิมพ์มาเลยค่ะ9ตัวมีตัวอะไรบ้างคะแน่มีเป็นคำมาด้วยนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกแสดงว่าจำได้ถูกต้องนะคะนี่ไหมคะอักษรกลางนะคะมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมี9ตัวถูกต้องแล้วค่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์เก่งมากเยี่ยมไปเลยค่ะโอ้ยคุณครูสายสุนีมีความสุขมากเลยเพราะว่าเด็กๆสามารถจำได้หมดนะคะเรียนมาตั้งแต่หลายชั่วโมงพาร์ทที่ผ่านมาเนาะต่อไปค่ะอักษรอีกกลุ่มนึงก็คืออักษรต่ำนั่นเองอักษรต่ำมีกี่ตัวค่ะให้ตอบแค่จำนวนเลขพอไม่เขียนพยัญชนะทั้งหมดนะคะอักษรต่ำมีกี่ตัวคะตอบมาเลยค่ะอักษรต่ำมีกี่ตัวคะอันนี้ครูไปที่อักษรต่ำแล้วนะลูกนะอักษรต่ำมีกี่ตัวพิมพ์มาเลยค่ะมี24ตัวตอบมาแล้วค่ะ24ค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่คำถามนะคะว่าอักษรต่ำมีกี่ตัวค่ะ24ตัวเก่งมากเลยค่ะพิมพ์มาเรื่อยๆพิมพ์เร็วนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเก่งมากเลยค่ะออโต้ยังอยู่อักษรกลางอยู่นะคะตอนนี้ครูไปที่อักษรต่ำแล้วลูกอักษรต่ำมีกี่ตัวนะคะมี24ตัวเพื่อนบอกนะคะครูยังไม่ได้เฉลยนะพิมพ์มาเรื่อยๆแล้วมีข้อตกลงเดิมอยู่นะคะให้พิมพ์มาเป็นเลขไทยเลยนะคะเฉลยนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวถูกต้องค่ะถามต่อไปอีกอักษรต่ำ24ตัวเนี่ยเราแบ่งเป็นอักษรอะไรบ้างพิมพ์เลยค่ะแบ่งเป็นอักษรอะไรบ้างคะคำถามจะมีเรื่อยๆนะคะเก็บคะแนนไปด้วยนะคะตอนนี้คุณครูเต๋านะคะก็ติ๊กคะแนนไปเรื่อยเลยนะคะเด็กๆตอบถูกได้คะแนนโอ้โหเนี่ยคะแนนสะสมกันไว้เยอะพอสมควรแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เขียนตอบครูมารีบเลยนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่คำถามว่าอักษรต่ำนะคะมี24ตัวเด็กตอบมาถูกต้องแล้วนะคะถามว่าแบ่งเป็นอักษรอะไรบ้างอักษรต่ำเนี่ยแบ่งเป็นอักษรอะไรบ้างมีคนตอบมาแล้วเดียวคู่เดียวคู่นะคะเก่งมากเลยค่ะขออีกนิดนึงขออีกหน่อยนะคะมีบางคนตอบมาอักษรต่ำเดียวกับอักษรต่ำคู่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะตอบได้ละเอียดเลยนะคะเดียวคู่นะคะถูกต้องนะคะก็เป็นอักษรนะคะอักษรต่ำมี24ตัวนะคะเป็นต่ำคู่ซะ14ตัวแล้วนะคะ14ตัวบทท่องจำมีอย่างนี้พ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อจำได้ไหมคะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อนะคะนี่นะคะเป็นอักษรต่ำคู่14ตัวนะต่อไปก็เป็นอักษรต่ำเดียวอีก10ตัวถูกไหมคะครบและ24ตัวอักษรต่ำเดียวนะคะบทท่องจำก็ว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกจำได้ไหมคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอันนี้คือทบทวนเนาะอักษร3หมู่นะอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนั่นเองทีนี้ไปดูเขาบอกไฮแมทจุดเนี้ยเป็นจุดแบบสำคัญของเรื่องเลยสำคัญเหมือนกับพระเอกในเรื่องนี้เลยในตอนนี้เลยก็คือเรื่องของคำเป็นกับคำตายค่ะเด็กๆคะคำเป็นกับคำตายค่ะเนี่ยคลายแมทเลยครูเน้นเสียงเลยเนี่ยสังเกตสีหน้าครูคำเป็นค่ะกับคำตายค่ะเน้นเลยขอเน้นเลยนะคะมาดูคำเป็นก่อนลูกคำเป็นคืออะไรคะเขาบอกว่าคำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวเอาแล้วคำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวเอาละคุณครูทวนหน่อยทวนเด็กๆนะคะสระเสียงยาวมีอะไรบ้างอ้าวเด็กๆลองพิมพ์มาให้คุณครูหน่อยนะคะไหนจำได้ไหมคะสระเสียงยาวค่ะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสัก 2-3 สระก็ได้ค่ะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะสระเสียงยาวค่ะมีสระอะไรบ้างที่เรียกว่าสระเสียงยาวค่ะตอนนี้ยังอยู่อักษร3หมู่กันอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ครูไปถึงคำเป็นแล้วลูกนะคะคำเป็นก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่มีชีวิตยืนยาวจำไว้เลยนะคำเป็นชีวิตยืนยาวก็คือสระคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวนั่นเองตอนนี้ครูถามเด็กๆว่าสระเสียงยาวมีอะไรบ้างฮะปานิดาตอบครูมาแล้ว อนะคะครูถามนะคะสระเสียงยาวมีอะไรบ้างนะคะพิมพ์เลยค่ะลูกมากกว่า3ก็ได้นะคะถ้าใครจำได้มากกว่า3ก็ได้นะคะบางคนก็พิมพ์อูอีอือโอนะมีโอเติมมาด้วยนะคะถูกต้องค่ะที่พิมพ์มาถูกต้องนะคะทีนี้ยังมีอีกนะคะสระเสียงยาวเนี่ยก็มีอะไรบ้างคะสระสระอะไรคะอีและอะไรอีกคะอือสังเกตลากเสียงยาวๆก็คือสระเสียงยาวนั่นเองอูนะคะอูอะไรอีกคะเอแอ
นะคะโอนี่ก็ใช่นะคะออนะคะแล้วก็เออนักเรียนเชื่อไหมแล้วก็มีเอียมีเอือมีอัวแล้วมีอีกที่เป็นสระเหมือนกันก็คือตรงนี้ตรงนี้นะสำคัญนะลูกนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะลูกรือนะคะกับคำวันนี้รือนะอันนี้ก็ถือเป็นสระเสียงยาวด้วยเหมือนกันนะคะลูกคะนอกจากนี้นะคะผสมด้วยสระเสียงยาวแล้วแล้วก็พยัญชนะที่ผสมด้วยสระอัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและก็สระเอานะคะซึ่งคำเหล่านี้จะอยู่ในแม่กอกาคำนี้ก็เป็นคำเป็นเหมือนกันนะคะคำที่ผสมด้วยสระอัมไอไม้ม้วนไอไม้มะลายและก็สระเอาซึ่งเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกานะคะส่วนใหญ่เนาะสระพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคำเป็นเหมือนกันนะคะนอกจากสระแล้วมีตัวสะกดนะคะที่อยู่ในคำเป็นนะคะก็คือแม่โกงแม่โกนแม่เกยแม่เกลและแม่กมนะคะถ้าคำใดมีตัวสะกดในแม่โกงแม่โกนแม่เกยแม่เกลหรือแม่กมเป็นคำเป็นอันนี้คือความคิดรวบยอดของคำเป็นจำไว้นะคะจำไว้นะคะอันนี้คือส่วนสำคัญของคำเป็นนะอ่ะเด็กๆ เข้าใจคำเป็นหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วใส่สัญลักษณ์ very good มาให้คุณครูหน่อยนะเข้าใจยังคะถ้าเกิดเข้าใจแล้วคุณครูจะผ่านอ้าวเด็กๆ เข้าใจหรือยังคะเข้าใจไหมคะความหมายของคำเป็นเขาบอกเป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวแล้วก็เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่โกงแม่โกนแม่เกยแม่เกลและแม่กมถ้าใครเข้าใจแล้วคุณครูจะได้ผ่านส่งสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยค่ะจึ๊บส่งสัญลักษณ์นี้มาเพื่อเป็นสื่อถึงกันว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วคุณครูจะได้ผ่านไปในหัวข้อต่อไปนะคะเข้าใจไหมคะค้างค่ะครูค้างเหรอคะไม่ค้างค่ะอ๋ออ่ะนะคะเอาเริ่มส่งสติกเกอร์มาแล้วนะคะส่งมาคนเดียวเหรอคะแสดงว่าไม่เข้าใจเหรอคะถ้าใครเข้าใจแล้วความหมายของคำว่าคำเป็นนะคะส่งสติกเกอร์มาให้คุณครูหน่อยค่ะคุณครูจะได้รับทราบเนาะจะได้ไปต่อในคำต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะเยี่ยมเยี่ยม very good มากเลยค่ะส่งมาเรื่อยๆนะคะมีทั้งนิ้วโป้งเล็กและนิ้วโป้งใหญ่นะคะนิ้วโป้งใหญ่แสดงว่าเข้าใจมากนะคะนิ้วโป้งเล็กแสดงว่าเข้าใจนิดนึงนะคะครูตีความไปอย่างนั้นเนาะต่อไปค่ะมาดูคำต่อไปเลยแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วคุณครูไปในหัวข้อต่อไปนะคะคำตายค่ะเด็กๆคะนึกถึงไหมคนตายก็คือคนที่มีอายุสั้นเนาะคำตายก็คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนั่นเองเห็นไหมคะตรงข้ามกับคำเป็นเลยคำเป็นเสียงยาวส่วนคำตายเสียงสั้นนะคะคำตายเสียงสั้นเอาละอันนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วลูกไหนลองยกตัวอย่างสระเสียงสั้นให้คุณครูหน่อยค่ะสระเสียงสั้นค่ะขอสัก5สระนี่5สระเลยเพราะเด็กๆพิมพ์เก่งแล้วเนาะขอสระเสียงสั้นให้ครูสัก5สระเลยค่ะด่วนเลยค่ะ5สระเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณมากค่ะที่ตอบมานะคะโอ้ได้2นิ้วโป้งเลยแสดงว่าเข้าใจมากๆนะตอนนี้ครูอยู่ในคำถามนะคะถามว่าคำตายเนี่ยเขาบอกว่าคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยบอกคุณครูหน่อยว่าสระเสียงสั้นมีสระอะไรบ้างที่เรียกว่าสระเสียงสั้นค่ะเด็กๆคะคุณครูขอ5สระค่ะได้ไหมคะอ้าวมีคนบอกว่าได้ค่ะเอาได้ค่ะพิมพ์มาเลยพิมพ์ให้คุณครูหน่อย5สระค่ะสระเสียงสั้นนะคะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมโอ้ยชื่นใจจริงๆเลยส่งนิ้วโป้งมากันใหญ่แล้วแสดงว่าเข้าใจนะคะตอนนี้ครูอยู่ในคำตายแล้วนะลูกค่ะ
ไปค่ะเราไปต่อกันเลยค่ะคำตายค่ะคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะตอนนี้ให้เด็กๆพิมพ์สระเสียงสั้นมาให้ครูคนละ5สระมาแล้วค่ะโสภิตา R E A O U เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมโอ้นี่บางคนมา6สระเลยนะ R E U O A O นะเยี่ยมเลยค่ะบางคนมา3สระเองค่ะเงื่อนไข5สระขึ้นไปนะคะ5สระขึ้นไปนะลูกถูกต้องเลยค่ะถูกต้องนะคะเยี่ยมเลยค่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วค่ะสระอาอีอืออูเอแอโอเยี่ยมเลยค่ะอเอียอันนี้ครูเขียนเพิ่มเติมจากของเด็กๆนะมีอะไรบ้างคะอาอีอูหนูเขียนไปแล้วใช่ไหมลูกครูเพิ่มเติมเนาะครูเพิ่มเติมที่เด็กๆเขียนมาถูกแล้วนะคะอาอีอูเนาะมีอะไรนะครูเพิ่มหน่อยแอใช่ไหมลูกแอต่อไปอะไรคะโอนะคะก็ใช่นะเสียงสั้นออนะคะออแล้วก็อะไรอีกเอียก็ใช่นะคะเอือนะคะก็ใช่เอืออูนะฮะเอาไหมออกเสียงชัดเจนวันนี้แอโอเอืออเอียอัวนะคะอาอีอืออูที่หนูพิมพ์มาถูกต้องทั้งหมดเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะครูขอดูที่มีชายรองเหรอคะมีอาอีอืออูเหรอคะอูนั่นคือเสียงยาวนะลูกค่ะอูเสียงยาวลูกต้องเป็นอูค่ะเป็นอูค่ะสระอูอยู่เสียงยาวนี่ค่ะอยู่เสียงยาวค่ะตอนนี้ครูไปถึงเสียงสั้นแล้วนะคะซึ่งเป็นคำที่ผสมด้วยคำตายนะคะเหล่านี้นะคะสระเหล่านี้นะจะผสมถ้าผสมกับคำใดเนี่ยเป็นคำตายเลยสระเสียงสั้นนะคะนอกจากนี้ตัวสะกดนะคะตัวสะกดเด็กๆที่อยู่ในคำตายเนี่ยมีอยู่แค่นี้ง่ายไหมคะแม่กกแม่กกแม่กดและแม่กบนะคะทีนี้แม่กกแม่กดแม่กบมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองไปทบทวนเนาะลองไปทบทวนเนาะอ่ะเรามาดูต่อไปทีนี้เข้าใจแล้วเนาะคำว่าคำเป็นกับคำตายเนี่ยมันมีส่วนที่แตกต่างกันนิดเดียวเองเนี่ยอันนี้คำเป็นเสียงยาวคำตายเสียงสั้นคำเป็นมาตาตัวสะกดแม่โกงแม่โกนแม่เกยแม่เกลแม่กลมเห็นไหมคะส่วนตัวสะกดในคำตายแม่กกแม่กดและแม่กบเป็นไงง่ายไหมคะง่ายมากต่อไปเลยนะต่อไปแล้วนะคะเด็กๆนี่เรามาดูสิ่งที่ควรจดจำเป็นสิ่งที่จำง่ายๆครูเขียนตารางแยกไว้ให้ชัดเจนแบบนี้เลยเด็กๆเนี่ยสามารถเอากระดาษมาเนาะแล้วก็จดบันทึกเป็นแบบนี้แล้วก็เทียบกันเลยนะคะเอามาดูคำเป็นเขาบอกว่าคำเป็นถ้าไม่มีตัวสะกดประสมด้วยสระเสียงยาวนะคะคนที่คำเป็นเนี่ยมีชีวิตยืนยาวจับไว้เลยมีชีวิตยืนยาวก็คือเสียงยาวเช่นหมาป่าเวลาตีจอปูนาอ่อนแอปลอบโยนเห็นไหมคะเสียงยาวหมดเลยหมาป่าสระอาเสียงยาวเวลาสระเอเสียงยาวลาสระอาก็เสียงยาวปีจอสระอีเสียงยาวจอสระอเสียงยาวเห็นไหมคะปูสระอูนาสระอาเสียงยาวออนเห็นไหมคะแออ่อนสระอก็เสียงยาวแอนะคะสระแอก็เสียงยาวเห็นไหมคะปลอบปอบปลอบสระอเสียงยาวโยนสระโอเสียงยาวเห็นไหมคะนี่ตรงเลยทีนี้มาดูคำตายบ้างคำตายมันก็ตรงกันข้ามกับคำเป็นนั่นแหละค่ะนะคะคำตายถ้าไม่มีตัวสะกดผสมด้วยสระเสียงสั้นเห็นไหมคะสิ่งที่แตกต่างกันนิดเดียวเองนะคะเช่นมะลิเออะเกกะโปโกเห็นไหมคะนี่ความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ยังมีอีกนะคะดู
สิ่งที่แตกต่างกันในข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่าคำที่มีพยัญชนะประสมด้วยสระอัมนะสระอัมถ้ารูปสระก็เขียนอย่างนี้นะคะสระอัมสระไอไม้มาลายสระไอไม้มวลและสระเอานะคะเช่นดำน้ำไม่ใช่ลำไยเตาไฟนะคะลำไส้นะคะเตาไฟสระเอากับสระไอเห็นไหมคะอันนี้ก็คือคำเป็นคำเป็นกลับไปมาดูคำตายนะคะเจ้าสี่สระนี้อยู่ในคำตายมาดูคำตายเอ๊ะโทษทีค่ะมันอยู่ในคำเป็นมาดูคำตายบ้างคำตายที่มีตัวสะกดในแม่กกกดและกบเช่นพักพวกเห็นไหมคะพักพวกคอควายนี้ก็แม่กกกอไก่ก็แม่กกนะคะรูปภาพปอปลาแม่กบพอพานแม่กบนะคะรอบคอบบอใบไม้แม่กบนะคะบอใบไม้แม่กบรสชาติสอเสือแม่กดต่อเต่าสระอีแม่กดนะคะบทบาททอทหารแม่กดแต่ทอทหารสองตัวแม่กดอ่ะโชคลาบคอควายแม่กกแล้วก็ลาบแม่กบเห็นไหมตรงเลยแม่กกกดกบเป็นคำตายคำตายเอาละตอนนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะเตรียมให้ดีนะยังมีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเด็กๆ เตรียมฟังคำถามของคุณครูให้ดีๆนะคะจะมีให้เด็กๆได้ปฏิบัติเนาะอ่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าคำเป็นนะในข้อที่3คำที่มีตัวสะกดในแม่กงกนเกยเกวและกมนะคะเป็นคำเป็นนะโอ้ตัวสะกดในแม่ในคำเป็นเนี่ยมีเยอะนะกงกนเกยเกวกมเช่นส่งเสียงเห็นไหมคะมีงองูเป็นตัวสะกดงองูอยู่ในแม่กงนะคะค้างคาวคำว่าค้างงองูอยู่ในแม่กงคาววอแหวนอยู่ในแม่เกิลนะคะตรงเลยเห็นไหมคะก๋วยเตี๋ยวคำว่าก๋วยยอยักษ์อยู่ในแม่เกยเตี๋ยววอแหวนอยู่ในแม่เกิลค่ะทองม้วนคำว่าทองอยู่ในแม่กงคำว่าม้วนอยู่ในแม่กลเห็นไหมตรงเลยเป็นคำเป็นเลยนะคะยิ้มแย้มมอม้ามอม้ มาอยู่ในแม่กลมเห็นไหมคะก็เป็นคำเป็นต่อไปฝอยทองยอยักษ์อยู่ในแม่เกยงองูอยู่ในแม่กงก็เป็นคำเป็นมาสังเกตง่ายๆเนาะฉะนั้นเด็กๆต้องจำให้ได้ว่าตัวสะกดใดนะที่อยู่ในคำเป็นนะคะเด็กๆต้องจำตรงนี้ให้ได้นะจดเอาไว้เลยนะคะลูกตรงนี้จดไว้เลยว่าตัวสะกดใดนะอยู่ในคำเป็นบ้างนะคะโอเคค่ะเก่งมากลูกนะคะอีกคำหนึ่งคำว่าชมเชยเห็นไหมคะมอม้าอยู่ในแม่กลมเชยยอยักษ์อยู่ในแม่เกยนะคะโอเคอันนี้คือข้อท่องจำนะคะถ้าตอนนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วค่ะครูอยากให้เด็กๆหาคำเป็นมา1คำและคำตายมา1คำแค่นั้นเองอ่ะคนละ1คำลูกเดี๋ยวครูจะดูว่าเด็กๆหามาถูกไหมคำเป็นนะคะคำเป็นเอาที่มีตัวสะกดก็ได้ค่ะตัวสะกดของคำเป็นกับคำตายค่ะให้เด็กๆนะคะหาคำที่มีตัวสะกดเป็นคำเป็น
นะคะและคำตายอย่างละ1คำลูกนะคะคำเป็น1คำคำตาย1คำเริ่มเลยค่ะให้หาคำที่มีตัวสะกดนะคะเป็นคำเป็นและคำตายอย่างละ1คำค่ะนะคะตัวสะกดในคำตายนะคะก็มีแม่กกแม่กดและแม่กบนะคะต่อไปคำเป็นก็คือตัวสะกดแม่กงแม่กลแม่เกยแม่เกลแม่กลมนั่นเองนะคะขอให้คำข้างหน้านะคะคำข้างหน้าเป็นคำเป็นนะคะลูกคำข้างหลังเป็นคำตายเดี๋ยวคุณครูเช็คเลยค่ะคำข้างหน้าเป็นคำเป็นลูกคำข้างหลังเป็นคำตายนะคำอื่นๆมีเยอะเลยลูกคำอื่นๆมีเยอะนะคะมีเยอะยกตัวอย่างมาให้ครูหน่อยค่ะมีคำว่าชมเชยนะคะชมเชยถูกค่ะชมเชยเป็นคำเป็นค่ะคำตายกางเกงอึดอัดนะถูกต้องกางเกงกับอึดอัดนะคะกางเกงเป็นคำเป็นนะคะกางเกงเป็นคำเป็นแล้วก็อึดอัดเป็นคำตายนะคะโอเคคุยเตยนะคะอะตอมขาคุยกับเตยนั่นเป็นแม่เกยทั้งหมดนะคะแม่เกยทั้งหมดฉะนั้นเป็นคำตายหมดเลยเอ้ยคำเป็นหมดเลยโทษทีคำเป็นหมดเลยนะคะหาคำตายมาด้วยนะลูกคำเป็นกับคำตายนะลูกนะคะก๋วยเตี๋ยวกับรสชาติก็ใช่ค่ะถูกต้องก๋วยเตี๋ยวรสชาติค่ะต่อไปเลยนะคะลูกทีนี้มาดูนะคะพอเรารู้แล้วว่าคำเป็นคำตายมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะคำเป็นคำตายมีลักษณะเป็นอย่างไรคำเป็นก็คือเสียงยาวคำตายก็คือเสียงสั้นนั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็จะนำคำตรงนี้มาผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องนะคะเขาบอกการผันวรรณยุกต์คืออะไรการผันวรรณยุกต์ก็คือการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์ที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นกับสระหรือพยัญชนะต้นกับสระและตัวสะกดอย่างเดียวกันใส่รูปวรรณยุกต์ต่างกันตามที่ปรากฏเป็นพยางค์ในภาษาไทยเช่นคำว่าปาป่าป้าป๋าป๋าปาป่าป้าป๋าป๋ามาดูความหมายของแต่ละคำนะคะพอใส่วรรณยุกต์ไปแล้วความหมายของคำก็เปลี่ยนไปนะคะการผันวรรณยุกต์นะคะเราอาศัยนะคะอาศัยมือทั้งนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วนะคะโดยกำหนดให้เป็นนิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวานั่นเองซึ่งเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะลูกนะเรียนไปแล้วเนาะทีนี้การผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางเนี่ยนะคะเขามีกฎของเขาเหมือนกันเนาะคำเป็นกับคำตายเนี่ยจะผันต่างกันนะลูกนะคำเป็นเนี่ยเขาจะผันได้ครบ5เสียงเลยนะคะคำเป็นเนี่ยเขาจะผันได้ครบ5เสียงเลยนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาส่วนคำตายเนี่ยเขาผันได้แค่เท่าไหร่คะได้แค่4เสียงนะคะ4เสียงแล้วก็มี3รูปเท่านั้นนะคะเช่นดูนะคำว่ากากับคำว่าการนะคะคำว่ากากับการเนี่ยเป็นคำเป็นนะผันได้5เสียงเลยนะคะ
กา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 รการก้านการการนะคะส่วนคำตายเขาจะผันได้แค่อะไรคะผันได้แค่4เสียงนะคะ4เสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกนะคะนี่ต่างกันตรงนี้นะคำเป็นกับคำตายจะผันไม่เหมือนกันแล้วนะคะคำตายจะผันได้แค่4เสียงนะคะคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกคำว่าพื้นเสียงก็คือจะไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่นั่นเองนะคะแล้วจะมีรูปวรรณยุกต์แค่3รูปคือรูปโทรูปตีและรูปจัตวาอันนี้คือการผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางซึ่งคำเป็นและคำตายจะแตกต่างกันจงจุดนี้ทวนใหม่อีกครั้งคำเป็นนะคะจะผันวรรณยุกต์ได้นะคะครบ5เสียงอักษรกลางนะจะผันวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียงเลยนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจักรวาลนะคะโดยมีรูปวรรณยุกต์4รูป5เสียงส่วนคำตายนะคะคำตายจะผันเสียงวรรณยุกต์ได้อะไรคะได้แค่4เสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกแล้วมีรูปวรรณยุกต์อยู่3รูปด้วยกันคือรูปโทรูปตีและรูปจัตวาอันนี้คือข้อสังเกตของการผันวรรณยุกต์อักษรกลางของคำเป็นและคำตายจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะเด็กๆต้องจำไว้ให้ดีนะนะคะเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมอักษรกลางเนี่ยจริงๆแล้วจะผันได้ครบ5เสียงแต่พอเมื่อมาเป็นคำเป็นคำตายเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะการผันวรรณยุกต์ก็จะเปลี่ยนไปค่ะตามคำเป็นคำตายนะต่อไปดูค่ะส่วนการผันวรรณยุกต์อักษรสูงของคำเป็นและคำตายก็ต่างกันอีกเช่นเดียวกันสังเกตให้ดีนะลูกคำเป็นดูนะคะคำเป็นหออาหาขออาวอขาวผันเหมือนเดิมนะคะเสียงเอกนะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทนะคะรูปสามัญเสียงจัตวาก็คือคำเป็นเนี่ยอักษรสูงจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวานะคะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทนะคะเหมือนเดิมนะคะคำเป็นขาวข่าวข้าวขาวนะคะส่วนพอคำตายปุ๊บคำตายปุ๊บเราผันได้แค่เหลือ2เสียงอักษรสูงเหลือ2เสียงก็คือเสียงเอกกับเสียงโทเท่านั้นนี่อันนี้คือความแตกต่างของคำเป็นและคำตายนะคะคำตายที่เป็นอักษรสูงจะผันได้แค่2เสียงเท่านั้นก็คือเสียงเอกกับเสียงโทโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกอันนี้คือการผันวรรณยุกต์ของอักษรสูงแตกต่างกันตรงนี้นะคะคำเป็นกับคำตายเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะคำเป็นผันได้3เสียงใช่ไหมคะก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาส่วนคำตายในอักษรสูงผันได้แค่2เสียงค่ะก็คือเสียงเอกกับเสียงโทโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกจำได้หรือยังคะจำได้แล้วนะอันนี้คือความแตกต่างของการผันอักษรสูงของคำเป็นและคำตายนะต้องมีวงเล็บด้วยนะว่าคำเป็นและคำตายนะไม่ใช่อักษรสูงเฉยๆคำเป็นและคำตายด้วยนะคะเข้าใจแล้วเนาะต่อไปค่ะการผันอักษรต่ำก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นอักษรต่ำปกตินะคะก็คือผันได้3เสียงผันได้3เสียงใช่ไหมคะโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีเด็กๆจำได้ไหมคะนะที่เราผันอักษรต่ำแต่พอมาเป็นคำเป็นกับคำตายปุ๊บ
นะคะอักษรต่ำของคำเป็นนะคะก็จะอยู่รูปเดิมก็คือรูปนะคะเสียงสามัญนะคะพื้นเสียงคือเสียงสามัญรูปเอกเสียงโทและรูปโทก็คือเสียงตรีนั่นเองแต่มาดูคำตายพอเป็นคำตายปุ๊บนะคะเป็นคำตายปุ๊บผันไม่เหมือนคำเป็นแล้วนะคะจะผันได้แค่สองเสียงเท่านั้นนะคะและจะมีรูปวรรณยุกต์อยู่รูปเดียวนะคะคำตายจะผันได้แค่สองเสียงเท่านั้นก็คือเสียงโทกับเสียงตีนะคะเสียงโทกับเสียงตีโดยมีรูปเอกเสียงโทและพื้นเสียงเป็นเสียงตรีเห็นไหมคะคำตายของอักษรต่ำเนี่ยจะผันได้รูปวรรณยุกต์แค่รูปเดียวคือรูปเอกนะคะจะเป็นเสียงโทนะคะและก็พื้นเสียงเป็นเสียงตีนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างของการผันอักษรต่ำของคำเป็นและคำตายค่ะนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบหัดกันเลยอยู่แบบหัดกันนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะเปิดหรือยังเอ่ยไหนบอกคุณครูหน่อยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหรือยังคะครูไปแบบฝึกหัดแล้วนะคะเราจะอยู่กันที่แบบฝึกหัดหน้า36ค่ะเปิดเลยค่ะเด็กๆเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างไปพร้อมๆกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็เด็กๆก็ไปฝึกทำลองดูนะคะโอเคค่ะคำแรกนะคะอร่อยอร่อยออ่างเนาะเป็นอักษรกลางฉะนั้นรูปเอกจะเสียงอะไรเอ่ยนะคะเสียงอะไรคะเปิดแล้วค่ะดีมากลูกครูไปข้อคำไปคำแรกแล้วนะคะคำว่าอร่อยฉะนั้นรูปเอกนะคะรูปเอกทำแล้วด้วยเหรอคะเก่งเลยค่ะทำแล้วในตอบคุณครูหน่อยสิว่าคำว่าอร่อยรูปเอกจะเป็นเสียงอะไรคะทำแล้วใช่ไหมคะทำแล้วดีมากเลยลูก very good ค่ะฉะนั้นคำว่าอร่อยรูปเอกจะเป็นเสียงอะไรคะไหนใครที่ทำแล้วไหนลองเฉลยให้คุณครูหน่อยสิว่าเป็นเสียงอะไรคะเสร็จแล้วครับด้วยเยี่ยมมากเสร็จแล้วครับไหนลองนะคะถ้าเสร็จแล้วลองเขียนคำตอบของเด็กๆให้ครูหน่อยสิว่าจะตรงกับคุณครูหรือไม่นะคะรูปเอกก็คือครูยังไม่เห็นคำตอบของแต่ละคนเลยค่ะ ตอบมาแล้วนัทวัฒน์ตอบมันคุณครูมาแล้วนะคะว่าเอกนะคะเอกธนเทพบอกเอกนะคะเอกค่ะขออีกนิดนึงค่ะขออีกนิดนึงใครยังไม่ได้พิมพ์มาเลยค่ะข้อแรกเด็กๆเติมว่าอะไรคะอร่อยอร่อยอาหารมื้อกลางวันนี้คุณแม่ทำได้อร่อยมากนะคะก็คือเสียงนะคะเด็กๆ เขียนคำว่าเสียงด้วยนะลูกนะจะได้รู้เพราะเขาบอกว่าเสียงวรรณยุกต์เนาะแล้วก็เขียนว่าเสียงวรรณยุกต์เสียงเอกนั่นเองโอ้โหเยี่ยมเลยนะฉะนั้นแบบหัดหน้า36คุณครูผ่านเลยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยเนาะไปดูต่อไปเอาละตรงนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะคะเข้าสู่การเขียนคำว่าคำเป็นหรือคำตายด้วยนะนะคะอันนี้จะเหมือนกับหน้าที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แหละคะการผันเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันก่อนว่าคำเหล่านี้เป็นคำเป็นหรือคำตายมาดูกันเลยค่ะคำว่าก้อนคำว่าก้อนนะคะคำว่าก้อนเป็นตัวเป็นสระอผสมด้วยสระอสระอเป็นเสียงยาวใช่ไหมมีนอหนูเป็นตัวสะกดนอหนูอยู่ในแม่อะไรคะแม่กลฉะนั้นคำว่าก้อนเด็กๆครูถามเลยนะคะว่าคำว่าก้อนเป็นคำเป็นหรือคำตายคะตอบคุณครูมาหน่อยค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะหน้านี้ง่ายนะคะครูผ่านเลยนะคะครูมาหน้านี้ค่ะหน้านี้
นั่นเนี้ยก็คือหัวใจหลักเหมือนกันนะคะสำหรับแบบหัดในวันนี้คำว่าก้อนเป็นคำเป็นหรือคำตายคะเด็กๆตอบครูหน่อยค่ะคำเป็นตอบมาแล้วนะคะคนเดียวเองเป็นค่ะปณิดาเป็นถูกต้องค่ะเป็นคำเป็นเนาะเด็กๆ ก็เขียนไว้ตรงนี้ว่าเขียนไว้หน่อยว่าคำเป็นต่อไปค่ะเรายังไม่ต่ออ่ะเตียงค่ะเตียงมีสระเอียแล้วสะกดด้วยแม่กงสระเอียเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงยาวนะคะมีตัวสะกดในแม่กงเป็นคำเป็นหรือคำตายคะคำที่สองแล้วค่ะลูกคำว่าเตียงเป็นคำเป็นหรือคำตายคะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์เลยค่ะคำเป็นนะคะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นคำเป็นเนี่ยเด็กๆจดอย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรเขียนบันทึกไว้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราดูคำเป็นคำตายเป็นแล้วนะนะคะขออีกสักหนึ่งคำค่ะคำว่าสีค่ะคำว่าสีไม่มีตัวสะกดแต่สระอีเป็นสระเสียงยาวฉะนั้นสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะเป็นคำเป็นหรือคำตายคะตอบเลยค่ะคำเป็นหรือคำตายคะนะคะคำตอบก็คือคำเป็นนั่นเองเพราะว่าเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงยาวนะคะขออีกคำหนึ่งนะคำนี้คำว่าจิกจออิกอจิกจออิกอจิกสระอิเป็นสระเสียงสั้นนะคะกอไก่เป็นตัวสะกดในแม่กกฉะนั้นคำว่าจิกจะเป็นคำเป็นหรือคำตายคะเร็วครูไปที่คำว่าจิกแล้วค่ะลูกคะคำตายมีคนตอบมาแล้วนะคะคำว่าจิกสังเกตคำให้ดีนะคะผสมด้วยสระอีสระอีเป็นสระเสียงสั้นกอไก่อยู่ในแม่กกนะแม่กกฉะนั้นคำว่าจิกเป็นคำอะไรคะนะคะเป็นคำตายนะคะคำตายนะคะต่อไปนะคะทีนี้มาดูนะคะมาดูเราทีนี้เราจะมาเขียนเลยว่าคำว่าก้อนนะคะคำว่าก้อนเป็นคำเป็นคำเป็นทีนี้เวลาเราจะผันเสียงวรรณยุกต์นะคะผันเสียงวรรณยุกต์เราจะผันได้กี่เสียงนะคะผันได้กี่เสียงแล้วก็ผันเลยคำว่าก้อนเป็นอักษรอะไรคะอักษรกลางซึ่งเป็นคำเป็นด้วยนะคะเป็นคำเป็นทีนี้อักษรกลางที่เป็นคำเป็นเนี่ยก็ผันได้ครบอะไรคะครบ5เสียงเลยหนูก็ผันเลยค่ะก่อนนะคะไหมเป็นไปตามที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะต่อไปคำว่าเตียงนะคะคำว่าเตียงเป็นคำเป็นใช่ไหมคะลูกเป็นคำเป็นด้วยนะคะทีนี้คำเป็นแล้วคำว่าเตียงต่อเต่าอยู่อักษรกลางด้วยอักษรกลางก็ผันได้กี่เสียงคะก็5เสียงเหมือนกันนะคะเตียงเห็นไหมคะเวลาเด็กๆดูเด็กๆต้องดูทุกอย่างเลยดูพยัญชนะต้นว่าเป็นอักษรอะไรผสมอะไรผสมด้วยสระอะไรแล้วตัวสะกดแม่อะไรแล้วก็มาวิเคราะห์เลยว่าคำเหล่านั้นเนี่ยเป็นคำเป็นหรือ
คำตายนะคะอ่ะคำว่าสีคำว่าสีเป็นคำเป็นใช่ไหมลูกเป็นคำเป็นแต่สอเสือนี้เป็นอักษรอะไรคะสอเสือเป็นอักษรสูงทีนี้อักษรสูงเนี่ยเขาบอกว่าคำเป็นที่เป็นอักษรสูงเนี่ยนะคะก็จะผันได้กี่เสียงคะผันได้สามเสียงนะคะสามเสียงก็คือมีเสียงอะไรบ้างนะมีเสียงเอกเสียงเอกนะรูปเอกก็เสียงเอกรูปโทนะคะแล้วก็เสียงจัตวานะคะก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะคำเป็นต่อไปคำอื่นนะคะเด็กๆไปหาดูนะคะไปอ่านทบทวนดูแล้วก็ลองผ่านมานะคะผ่านมาให้ครูต่อไปมาดูคำว่าจิกจิกเป็นคำตายนะคะจิกเป็นคำตายคำตายของจิกนะคะทีนี้เราก็ดูเลยวิเคราะห์เลยจอจานเป็นอักษรอะไรลูกอักษรกลางใช่ไหมคะจอจานเป็นอักษรกลางนะคะส่วนสระอีเป็นสระเสียงอะไรเสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นแล้วกอไก่เป็นตัวสะกดแม่อะไรแม่กกฉะนั้นเป็นคำตายทีนี้คำตายจะผันได้กี่เสียงนะลูกผ่านได้4เสียงนะคะ4เสียงแต่มีรูปมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงเอกฉะนั้นจะผ่านได้อย่างนี้จิกไม่โทนะจ๊ะนี่ผันได้4เสียงซึ่งมีรูปวรรณยุกต์อยู่3รูป4เสียงนั่นเองคำตายนะคะของอักษรกลางผันได้นะคะก็คือเสียงวรรณยุกต์4เสียง3รูป3รูป4เสียงจำไว้3รูป4เสียงนะก็จะผันได้ตามนี้อ่ะอีกคำหนึ่งเอาคำว่าเชิดนะคะคำว่าเชิดคำว่าเชิดเด็กๆว่าทีนี้เป็นคำถามแล้วนะคะคำว่าเชิดนะคะคำว่าเชิดเป็นคำเป็นหรือคำตายคะอันนี้คำถามเด็กๆพิมพ์เลยค่ะคำว่าเชิดค่ะเป็นคำเป็นหรือคำตายคะคำว่าเชิดลูกคำว่าเชิดครูไปคำว่าเชิดแล้วนะคะครูไปคำสุดท้ายแล้วลูกคำว่าเชิด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 เสื้อเชิดเด็กๆดูให้ดีนะคำว่าเชิดชอช้างเป็นอักษรอะไรลูกอักษรต่ำใช่ไหมอักษรต่ำซึ่งมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกตอเต่าตอเต่าเป็นตัวสะกดแม่อะไรเอ่ยตัวสะกดแม่อะไรคะแม่กดแม่กดฉะนั้นเป็นคำอะไรคะตัวสะกดแม่กดจะเป็นคำอะไรเอ่ยนะคะทีนี้คำว่าเชิดนะคะชอช้างเป็นอักษรต่ำเนาะตอเต่าเป็นตัวสะกดในแม่กดแม่กดบอกว่าเป็นตัวสะกดที่อยู่ในคำตายลูกคำตายคำว่าเชิดดูสลายอย่างเดียวไม่ได้ลูกเด็กๆต้องดูที่ตัวสะกดด้วยนะลูกนะดูตัวสะกดด้วยเพราะว่าเชิดเนี่ยสระเออใช่ไหมสระเออเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมคะเป็นสระเสียงยาวแต่บังเอิญเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดมีตัวสะกดด้วยลูกเราก็ต้องดูที่ตัวสะกดใช่ไหมเพราะตัวสะกดเนี่ยอยู่ในแม่กดแม่กดนั่นก็คือเป็นคำตายนั่นเองลูกใช่ไหมฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องดูไปถึงตัวสะกดเลยนะคะถึงจะสรุปออกมาได้ว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายเพราะคำว่าเชิดเนี่ยเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมเสียงยาวเนี่ยเป็นคำเป็นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวสะกดเป็นคำเป็นแต่ทีนี้พอคำว่าเชิดมีตัวสะกดต่อเต่าไปดูในแม่กดเพราะแม่กดเนี่ยก็คือเป็นคำตายนั่นเองนะคะ
อ่ะทีนี้คำตายผันได้กี่เสียงเขาบอกว่าคำตายเนี่ยผันได้แค่2เสียงเองนะคะโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงโทนะคะฉะนั้นจะได้คำนี้แล้วมีรูปวรรณยุกต์รูปเดียวก็คือรูปโทรูปโทเสียงตีนี่นะคะจะผันได้อย่างนี้เชิด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 นะคะผันได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะยากนิดหนึ่งนะเด็กต้องจำหลักให้ได้แล้วกันนะคะถ้าคำใดมีตัวสะกดเด็กๆดูที่ตัวสะกดเลยเนาะดูที่ตัวสะกดเป็นหลักไว้อ้าวต่อไปนะลูกขาเขียนคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่กำหนดให้มาอย่างละ2คำโอ้เด็กๆง่ายมากนะคะง่ายมากอ่ะตรงนี้คุณครูผ่านเนาะเด็กๆไปทำนะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาตรงนี้นะคะกิจกรรมตรงนี้คุณครูต้องการให้เด็กๆกลับไปทบทวนอีกหนึ่งรอบเนาะถ้าครูเฉลยหมดโอ้โหเด็กๆก็สบายนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านทบทวนแล้วทำความเข้าใจอีกหนึ่งรอบเนาะแล้วก็เด็กๆก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะได้เขียนคำได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมาดูตรงนี้อุ้ยยิ่งข้อ4ยิ่งง่ายใหญ่เลยค่ะเด็กๆคะเติมรูปวรรณยุกต์ลงบนคำที่กำหนดให้มีความหมายทองฟ้าทองฟ้าจะเติมว่าอะไรคะทองฟ้าจะเติมว่าอะไรคะคำแรกค่ะคำแรกไหนลองพิมพ์ให้คุณครูหน่อยจะเติมวรรณยุกต์อะไรคะทองฟ้าค่ะเติมเลยลูกวรรณยุกต์อะไรคะไหนลองพิมพ์ให้คุณครูหน่อยค่ะเหลือเวลาเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าลูกเขาบอกคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีโรงเรียนคุณนะคะต้องให้คุ้มค่านิดนึงนะลูกนะทองฟ้านะคะทองฟ้าเก่งมากปณิดาคะเติมวรรณยุกต์โททองฟ้าอ่ะเกวงกวางเกวงกวางจะเติมอะไรคะบางคนบอกไม่โทไม่โทนะคะเด็กๆคะลองถ้ามี2คำให้เด็กๆเติมเนาะเด็กๆก็พิมพ์มาทั้ง2วรรณยุกต์ทั้ง2ตัวเลยว่าเด็กๆจะเติมว่าอะไรเนาะเกวงกวางพิมพ์คำมาเลยก็เก่งค่ะโอ้ยนี่ครูเพิ่งเห็นนะหรือบดินเหรอเนี่ยโอเคค่ะเยี่ยมเลยค่ะเกวงกวางบางคนพิมพ์คำมาแล้วเก่งมากลูกเกวงกวางนะคะเติมไม่โตไม่โตนั่นเองอีกอันหนึ่งจอโอกอโจกกอไอไกโจกไกนะคะโจกไกจะเป็นอะไรคะจริงๆแล้วครูอยากได้ยินเสียงเด็กๆเนาะเด็กๆออกเสียงถูกหรือไม่เนาะพอเด็กๆเติมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต้องอ่านทบทวนเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะอ่านคำละ2ครั้งนะคะก็จะดีมากนะคะเราก็จะรู้ความหมายรู้ว่าคำไหนเขียนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะโจ๊กไก่บางคนตอบมาแล้วโอ้โหนะคะนึกถึงหน้าโจ๊กไก่เนาะมีหมูสับเป็นก้อนๆเนาะมีไข่ด้วยอุ้ยนะคะไม่ตีถูกต้องเลยค่ะเด็กๆไปเติมต่อนะว่าจะเติมว่าอะไรนะคะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะคะคำแรกเลยเขาบอกหมายถึงอ้วนแข็งแรงหมายถึงอ้วนแข็งแรงอาจจะเติมวรรณยุกต์อะไรดีคะนะคะอ้วนท้วนเก่งมากเลยค่ะนะคะเอาที่เหลือเนาะเด็กๆก็ไปตามให้เสร็จนะคะเอาละเรามาสรุปกันดีกว่านะคะสรุปว่าวันนี้เราเรียนเรื่องคำเป็นคำตายไปเนาะเขาบอกว่าในแม่ตาแม่กอกาเนี่ยให้ดูที่สระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนั่นเองฉะนั้นเด็กๆต้องไปทบทวนนะเรื่องของสระอะไรนะที่เป็นเสียงสั้นและสระอะไรนะที่เป็นเสียงยาวนะคะทีนี้คำบางคำเนี่ยที่ผสมสระเสียงสั้นไปเนี่ยอาจจะเป็นคำเป็นก็ได้นะคะให้เด็กๆไปดูที่ตัวสะกดเลยนะคะเพราะตัวสะกดปรากฏออกมาปุ๊บนะคะเราจะรู้เลยทันทีเลยว่าคำนั้นเป็นคำเป็นหรือคำกายฉะนั้นเด็กต้องกลับไปทบทวนอีกว่าคำเป็นนะคะคำเป็นมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะคำเป็นเนี่ยมีตัวสะกดที่อยู่ในคำเป็นเนี่ยมี
สะกดแม่อะไรบ้างก็คือแม่กงแม่กลแม่เกยแม่เกลและแม่กลมนั่นเองนะคะส่วนตัวสะกดที่อยู่ในแม่คำตายนะคะมีอยู่สามแม่คือแม่กกแม่กดและแม่กลมนั่นเองค่ะเด็กๆคะการทบทวนคำต่างๆเหล่านี้นะคะเราไปหาคำได้เลยจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆลองรีดคำออกมาแล้วเราลองมาพิจารณาดูซิว่าคำไหนเป็นคำเป็นหรือคำไหนเป็นคำตายแล้วก็จะได้ความรู้กว้างออกไปอีกนอกเหนือจากบทเรียนแต่หลักสำคัญเลยจะต้องทำสิ่งที่อยู่ในบทเรียนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยและอ่านให้เรียบร้อยนะคะอ่านให้ครบอ่านความรู้ทุกอย่างให้ครบท่วนกระบวนความแล้วถึงจะไปอ่านหนังสืออื่นๆเพิ่มเติมครูฝากไว้ด้วยนะคะเขาบอกการอ่านเนี่ยเป็นการต่อยอดในการเรียนในวิชาในครั้งต่อๆไปนะคะในวันนี้หมดเวลาของครูสายแล้วนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ซูมนะคะถ้าใครยังทำตรงไหนไม่ได้จดข้อคำถามจดข้อสงสัยเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวไปสอบถามไปคุยกับครูได้ที่ซูมนะคะและในโอกาสนี้นะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนนะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณครูสายด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ